สวัสดีครับพบกับช่างลงกึ่ง .com อีกแล้ววันนี้ผมมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ในการที่เข้าไปพบกับโรงงานนะครับว่ามันมีเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างง่ายๆได้เรื่องราวในครั้งนี้ก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานกลึง CNC สำหรับงานกลึงงานจำนวนมากๆหรืองาน Mass Productนะครับ Mass Production เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมไปพบมันเป็นยังไงบ้างในงานกลึง CNC แบบ Mass Production หรือกลึงงานจำนวนมากๆนั้นโดยทั่วๆไปลงกลึงทั่วไป Workshop Machining ทั่วไปก็ใช้เครื่องกลึงกันชนิดอเนกประสงค์หรือ Multi Purpose นะครับซึ่งมีรูปร่างลักษณะก็คือหัวจับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มีป้อมมีดอยู่ทางด้านขวามือนะครับก็ใช้สำหรับงานทั่วไปทั้งงาน Mass Production แล้วก็งานไม่ Mass Production สำหรับงาน Mass Production ที่ผมเข้าไปพบกับโรงงานหนึ่งมานะครับก็พบว่าในการเปลี่ยนป๊อปเปลี่ยนมีดแต่ละทูลนะครับเปลี่ยนจากมีดที่1ไปมีดที่2ไปดอกสว่านที่3ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความสูญเสียเวลาในการทำงานอยู่เนื่องจากการเคลื่อนที่เนื่องจากระยะทางในการเคลื่อนที่ไปเปลี่ยนทูลนั่นเองในการเปลี่ยนทูลเอาพบว่าพนักงานจะตั้งเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมไปโดยให้ป้อมมีดนะถอยไปทางด้านขวาเกือบสุดเลยนะครับแล้วก็ทำการหมุนป้อมมีดนะครับเพื่อไปเลือกใช้มีดกลึงที่1ที่2ที่3หรือดอกสว่านต่างๆเข้ามาใช้งานนะครับซึ่งมันเป็นระยะทางที่ห่างจากตัวชิ้นงานแล้วก็ตัวหัวจับมากๆเลยทีเดียวแม้ดูว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งมันก็ปลอดภัยในการทำงานที่เราจะถอยป้อมมีดออกมาห่างๆจากตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนมีดซึ่งมันปลอดภัยแน่ๆล่ะเพราะมันไม่มีอะไรที่จะมาขวางทางหรือชนงานกันได้แต่ว่าในการทำงานแบบ Mass Production เนี่ยนะครับมันต่างจากการทำงานแบบพาร์ทหรือทำงานเพียงชิ้น2ชิ้นในการทำงาน Mass Production เราสามารถที่จะปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเราพบว่ามันมีความสูญเสียเวลาในการเคลื่อนที่เนี่ยเราสามารถที่จะปรับระยะทางนะครับค่อยๆปรับค่อยๆปรับเข้ามาได้โดยลดระยะทางในการเคลื่อนที่ไปเปลี่ยนป้อมมีดแล้วก็ยังคงทำงานด้วยความปลอดภัยได้ในการปรับปรุงงานตัวนี้นะครับเราก็ได้คุยกับทางพนักงานที่ทำโปรแกรมทำงานหน้าเครื่องที่ตั้งงานตรงนี้นะครับเราค่อยๆปรับกันเข้ามานะครับเพื่อแล้วให้ป้อมมีดเนี่ยเปลี่ยนทูลใกล้ๆงานได้นะครับแล้วก็ยังคงมีความปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องถอยไปทางด้านขวาสุดนะครับหรือถอยไปเกือบๆถึงโฮมค่ะนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนป้อมมีดเราเปลี่ยนมีดนะครับหมุนป้อมมีดใกล้ๆงานได้โดยมีระยะห่างที่เพียงพอต่อความปลอดภัยซึ่งทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานลงไปได้ไอ้เวลาที่ลดเนี่ยก็คือลดจากการเคลื่อนที่ถอยหลังไปทางด้านขวาสุดหมุนป้อมมีดแล้วเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ๆงานอีกนะครับเป็นการลดระยะทางเมื่อลดระยะทางในการเคลื่อนที่ก็เท่ากับลดเวลาในการเคลื่อนที่ลงไปจากกรณีศึกษาของโรงงานนั้นนะครับเราสามารถที่จะลดเวลาในการทำงานลงได้ประมาณถึง 20% เลยทีเดียวนะครับ 20% เนี่ยถือว่าเยอะถ้าทำงานวันหนึ่งเป็นพันๆชิ้นนะครับ 20% ก็นับตีค่านับเป็นชั่วโมงต่อวันได้เลยทีเดียวนะครับเอาเวลาตรงนั้นไปสามารถที่จะผลิตงานได้เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างงานนะครับตัวอย่างกรณีศึกษาที่ทางช่างลงกึ่ง .com มาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังเนื่องจากบางท่านอาจจะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่ใครๆก็สามารถทำได้ใครๆก็รู้นะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในงานเวิร์กช็อปนะครับสิ่งที่มาเล่าที่ผมเห็นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับโรงงานใดโรงงานหนึ่งได้มันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับโรงงานอื่น
ได้เช่นกันก็เลยเอามาฝากให้กับเพื่อนๆเผื่อใครมีกรณีศึกษาคล้ายๆกันนี้จะได้นำไปใช้ปรับปรุงงานกันได้แล้วพบกันกับช่างลงกลึง .com กับสาระความรู้ทางด้านงานช่างกลโรงงานงานแม่พิมพ์งานแมชชีนิ่งได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ